วัสดีครับผมอยู่กับผมใน Earth Review แล้ววันนี้เราก็จะมาทำการจัด5อันดับซุปเปอร์สเตย์สิงโตนะครับผมซึ่งซุปเปอร์สเตย์สิงโตนั้นอยู่ในทีมของสัตว์นะครับผมซุปเปอร์สเตย์นั้นก็จะมีทีมที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะอาชีพหรือแม้กระทั่งทีมสัตว์ซึ่งทีมสัตว์เนี่ยในซุปเปอร์สเตย์จะมีเยอะมากที่สุดนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นที่ผมจะเอามาก็คือสิงโตนั่นเองครับผมซึ่งสิงโตนั้นอ่ะคือชอบมากสำหรับผมสิงโตนี่เป็นสัตว์ที่แบบเป็นเจ้าป่าอะไรประมาณนี้คือมันเท่ดีผมซึ่งในเซนไตก็มีเช่นกันซึ่งผมก็จะยกมา5ซุปเปอร์เซนไตนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีพาร์ท2นะจ๊ะว่าซุปเปอร์เซนไตที่เป็นสิงโตนั้นมีอยู่เยอะจริงๆนะครับผมไอ้ตามภาพที่เห็นนี่ก็อาจจะไม่แน่นะผมว่าอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับผมโอเคมือผมก็แล้วก็ประชมกันได้เลยอันดับที่5ริโอจากขบวนการจอมยุทธสรรพสัตว์เกคิเรนเจอร์ชายหนุ่มชุดดำผู้เป็นหัวหน้าแห่งสำนักรินจูเคนอากุงาตะมีวิชาหมัดราชสีแห่งรินจูสามารถแปลงร่างเป็นนักรบเกาะสิงดำได้ในอดีตริโอคือสำนักของบีสอาร์ตแต่เนื่องจากการไปปลุกรินชิขึ้นมาทำให้เขานั้นถูกขับไล่และกลายมาเป็นเจ้าสำนักรินจูเคนอากุงาตะในอดีตนั้นริโอเป็นมนุษย์ที่มีครอบครัวซึ่งถูกกรนฆ่าไปเหลือเพียงแค่ริโอเท่านั้นมาสเตอร์ชาฟูไปเลี้ยงดูและเป็นลูกศิษย์ของสำนักปีศาจริโอนั้นเสียชีวิตจากการเสียสละการต่อสู้ของมูเกนริวในตอนที่48และในตอนแรกนั้นถึงเขาจะเป็นฝั่งตัวร้ายแต่กับหลังๆก็เป็นฝั่งตัวดีและยอมเสียสละชีวิตนะผมแล้วก็ไปโผล่อีกทีในภาคของอาภาคไทเซนนะไปโผล่แล้วก็ไปช่วยเราโกอันเจอร์นะผมเท่าที่ผมจำได้ผมไอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบมากเพราะว่าเป็นเซนไตตัวแค่ไม่กี่ตัวที่ไม่ใช้อุปกรณ์แปลงร่างใช้พลังในการแปลงร่างเท่มากฉากแปลงร่างมันสวมเกาะมาโอ้โหเท่มากแล้วนักแสดงนี่หน้าโคตรหล่อเลยคือแบบเฮ้ยมันหล่อมันเหมาะกับบทเนี้ยคือชอบจริงๆสำหรับตัวนี้ผมถึงจะไม่มีอุปกรณ์แปลงร่างแต่ผมก็ขออยู่ที่อันดับนี้เลยแล้วก็ผมก็อันต่อไปกันเลยอันดับที่4จูโอไลออนจากขบวนการสัตว์ป่าจูโอเจอร์แปลงร่างโดยเลโอชาวจูแมนเพศชายมีรูปร่างเป็นมนุษย์สิงโตเป็นคนอารมณ์ดีเฮฮาและใส่ใจกับทุกเรื่องราวรอบๆตัวแต่ก็มีข้อเสียคือใจร้อนและความอดทนต่ำบ่อยครั้งที่มักสร้างความเดือดร้อนเนื่องจากความใจร้อนของตนทำให้ถูกเซล่าปราบเสียบ่อยครั้งมักชอบปกป้องคนที่อ่อนแอกว่ามีความสามารถพิเศษในการขับร่างด้วยเสียงอันทรงพลังผมเป็นซูเปอร์เซนไตสิงโตที่ค่อนข้างจะเท่มากสำหรับผมนี่คือใกล้เคียงกับกาโอเลสนะแต่มันเป็นคนละสีกันเฉยๆกับผมเป็นซูเปอร์เซนไตสิงโตที่ค่อนข้างชอบเพราะว่ามันใช้พลังสายฟ้าด้วยกับผมมีฉายาด้วยก็คือเจ้าแห่งสวรรค์หน้านะครับผมก็เข้ากับฉายานะทุ่งสวรรค์หน้าก็เป็นสิงโตกันครับผมเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะดูงงๆในตอนแรกบางคนอาจจะรำคาญเพราะว่าดูในเรื่องเนี่ยคือมันใจร้อนมันเครียดอะไรบ่อยนะแต่จริงๆแล้วก็ทำเพื่อปกป้องคนที่อ่อนแอไอคนนี้มันรีบร้อนอยากกลับโลกของมันไอโลกจูแมนอะไรของมันเนี่ยอยากรีบกลับรีบร้อนเกินจนทำให้ไอคนในทีมมันเนี่ยก็รำคาญบ้างบางทีแต่ก็เป็นซูเปอร์เซนไตที่ค่อนข้างจะดีเพราะว่าช่วยเหลือคนบ่อยแล้วก็ชอบปกป้องคนที่อ่อนแอกว่านะครับผมแล้วก็มีคิ้วประจำตัวหรือหุ่นประจำตัวก็คือคิ้วไลออนนะครับผมเบอร์3เป็นส่วนขาของจูโอคิงนะครับผมซึ่งสำหรับผมก็คือว่าเป็นซูเปอร์เซนไตที่เท่มากสำหรับสิงโตตัวนี้ก็ขออยู่ที่อันดับนี้เลยนะครับผมก็อันต่อไปกันเลยอันดับที่3เฮอริเคนเยลโลจากขบวนการนินจาพายุเฮอริเคนเจอร์ผู้แปลงร่างก็คือบิโตโคตะนินจาปฐพีแห่งสำนักฮายาตะโคตะนั้นเป็นคนใจเย็นและเฉยชาในบางครั้งทำให้ไม่เหมาะกับการเป็นหัวหน้ากลุ่มแค่นี้แหละครับ คือประวัติมันมีแค่นี้ก็ผมไปหามาเป็นภาษาอังกฤษมันก็มีแค่นี้เหมือนกันนะครับผมจะพูดในความคิดส่วนตัวผมนะคือเป็นนินจาที่จะค่อนข้างตลกเฮฮาสำหรับผมเวลาจะจริงจังเนี่ยคือจะจริงจังกับการต่อสู้เป็นส่วนใหญ่นะครับผมไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นต้นแบบให้กับไอ้จูโอไลออนก็ได้ที่ผมอันนี้มโนนะเพราะว่าสีเหลืองเหมือนกันแล้วก็เป็นสิงโตเหมือนกันผมแต่นี่คือการมโนผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มโนครับผมไอ้ตัวนี้ค่อนข้าง
ผมค่อนข้างจำเลยเพราะว่าผมดูบ่อยมากตัวนี้ชอบเป็นตัวฮาเลขหนึ่งนะผมแล้วก็ทรงผมมันเนี่ยมันเป็นทรงฟูฟูเอฟโรวันนี้ไม่รู้นะแล้วก็เป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบเหมือนกันมันก็จะมาอยู่ระดับนี้ทำไมล่ะผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นรุ่นพี่ของจูโอไลออนได้ซ้ำนะผมคือเนจิมมันก็มีอีกตัวนั่นแหละที่เป็นสิงโตสีเหลืองแต่ว่าประวัติมันก็น้อยไปต่างกับไอ้ตัวนี้นั่นแหละแล้วก็ผมคือมันเก่ามากอีกตัวนึงอ่ะแต่ผมเอาตัวนี้แทนดีกว่าเพราะว่าทุกคนมันจำแล้วก็ผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เท่มากสำหรับตัวนี้ก็ขออยู่ที่อันดับนี้เลยนะครับผมก็ next to ranking อันดับที่2ชิชิเรดจากขบวนการพุก้าอวกาศคิวเรนเจอร์นะครับผมขบวนการนี้เพิ่งเข้ามาใช้ในบ้านเราเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วก็ภาคไทยแล้วด้วยแล้วก็ที่ดีใจที่สุดก็คือมีพี่หนึ่งมาภาคชิชิเรสนะผมก็คือได้ภาคคูกะมาภาคนะผมดีใจมากครับผมผู้แปลงร่างก็คือลัคกี้เป็นตัวเอกของเรื่องเป็นผู้ใช้พลังกลุ่มดาวสิงโตมาจากดาวข้อไคเอ็นเป็นคนที่ผู้ที่มาพร้อมกับโชคดีอันเหลือล้นนะผมในการต่อสู้และมีประโยคติดปากก็คือเข้าทางลัคกี้นะผมในภาษาไทยนะผมถ้าญี่ปุ่นก็โยชิลัคกี้นะผมและต่อมาลัคกี้นั้นก็ได้รู้ความจริงว่าตัวเองเป็นเจ้าชายดาวไคเอ็นและเป็นลูกชายของเอสลันนะครับผมและเขานั้นยังเป็นซูเปอร์เซนไตที่ยังมีร่างอีกค่อนข้างเยอะอีก4ร่างก็จะมีร่างชิชิเรดเพกาซัสชิชิเรดมูนชิชิเรดไทโยแล้วก็ชิชิเรดโอไรออนนะครับผมเป็นอีกถึงซูเปอร์เซนไตที่ผมชอบมากเพราะเน้นสิงโตได้อย่างดีโดยเฉพาะยานพาหนะเนี่ยก็เป็นรูปสิงโตนะครับผมนั่นก็คือชิชิวอยเจอร์ผมเป็นหนึ่งในซูเปอร์เซนไตที่ผมชอบมากเป็นแล้วก็เป็นตัวเอกด้วยผมอาจจะมีต้นแบบมาจากเกาโอเรสก็เป็นได้นะครับผมซึ่งผมชอบมากก็เป็นเวลาจะพูดแล้วก็ขออยู่ที่อันดับนี้ไปเลยนะครับผมอันดับที่1นั่นก็คือเกาโอเรสจากขบวนการนักรบสรรพสัตว์เกาโอเรนเจอร์นะครับผมผู้แปลงร่างก็คือชิชิคาเครุสัตวแพทย์หนุ่มที่สามารถเข้าใจภาษาสัตว์ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกาโอเรสจากกาโอไลออนคาเครุนั้นเป็นผู้นำที่กล้าหาญสามารถพึ่งพาได้เพราะว่าแอนิมอลที่เขาครอบครองก็คือกาโอไลออนกาโอกอริลากาโอฟอลคอนและก็กาโอของนะครับผมเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเลยในบรรดาสิงโตเพราะว่าไอเซนไตขบวนการเนี้ยมันสร้างขึ้นในปีที่ผมเกิดก็คือปี2001นะครับผมใครเกิดปีเดียวกับผมก็เม้นมั่งผมปี2001ก็เป็นซูเปอร์เซนไตที่ถูกใจใครหลายคนโดยเฉพาะตัวเอกเป็นสิงโตสีแดงที่เท่มากนะผมถึงมันจะมีอีกตัวที่เป็นสิงโตสีแดงก็นะผมแต่ผมก็ขอยกตัวนี้ให้อยู่ที่อันดับ1ไปเลยนะครับผมเย้ก็เป็นอย่างกันบ้างครับสำหรับการจะอันดับครั้งนี้นะผมซึ่งหัวข้อนี้แน่นอนว่าจะมีพาร์ท2แน่นอนเนื่องจากว่าซูเปอร์เซนไตที่เป็นสิงโตนั้นมีอยู่เยอะจริงๆนะครับผมอยากให้มีพาร์ท2ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดไลค์เฟซกันเยอะๆนะครับผมก็ใครที่รู้จักซูเปอร์เซนไตสิงโตนอกจากในจานดับเนี้ยว่ามีตัวไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดไลค์เฟซด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องประกาศอีกอย่างก็คือตอนนี้ช่องเอิร์ธรีวิวเปิดให้โดเนทได้แล้วนะครับผมตามรูปที่ขึ้นนี้เลยกี่บาทก็ได้จัดมาผมจะตังค์นี้ไปซื้อมาม่าเมื่อกี้นะครับหิวว่าวันนี้จะไม่มีกินอยู่แล้วนะครับผมก็หัวข้อจานดับต่อไปก็จะเป็นของอุลตร้าแมนนะครับผมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นหัวข้ออะไรก็ตามที่ประกาศนะครับผมก็ใครมีหัวข้อที่น่าสนใจไรเดอร์เซนไตอนิเมะอุลตร้าก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมอันไหนสนใจแล้วก็จะเก็บไว้อันไหนไม่สนใจแล้วก็จะพิจารณาอีกทีนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปไซโยนาระ